สำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมโครงการมวลประสบกรณิกรร่วมใจภักดีรักในหลวงสวดมนต์ภาวนาเวียนเทียนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่8ตุลาคมนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลโทปรีชาจันโอชาแม่ทัพภาคที่3และภาคเอกชนแถลงข่าวโครงการมวลประสบกรณิกรร่วมใจพักรักในหลวงสวดมนต์ภาวนาเวียนเทียนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา87พรรษาในวันที่5ธันวาคม2557โดยมีกำหนดการเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระแม่ธรณีพระมหาเทวีพลังแผ่นดินในวันที่30กันยายนนี้จากจังหวัดราชบุรีไปยังจังหวัดน่านและประดิษฐานไว้ที่บริเวณขวงเมืองน่านเพื่อให้ประชาชนกราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลจนถึงวันที่4ตุลาคม2557จากนั้นจะเคลื่อนขบวนไปที่วัดพระธาตุแช่แห้งในวันที่8ตุลาคมเพื่อจัดพิธี9พิธีกรรม9มงคล9ความหมายโดยเปิดโอกาสให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมงานสวดมนต์เจริญจิตภาวนาพร้อมกันทั้งนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรแก่คณะผู้จัดงานในครั้งนี้ด้วย